ข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณามาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้นั่งพิจารณาและอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งรัดทำสัญญากับเอกชนเพื่อให้เอกชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ได้ตามกำลังสำรองที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้อนุมัติแผนไว้นั่นคือต้องเพิ่มปริมาณการผลิตแต่กลายเป็นว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำนักอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งสัญญาณมาที่กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรื่องไฟฟ้าสำรอง 5,000 เมกะวัตต์นี้ให้มีการประมูลรวมจ้างก็อยู่ในคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติควบคุมบอร์ดใหญ่ไอ้นี่เป็นคณะกรรมการชุดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติคณะนี้เรียกว่าคณะกำกับกิจการพลังงานก็คือกำกับดูแลท่านทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยต้องการจะเพิ่มพลังการผลิตไฟฟ้าสำรองไว้เพื่อที่จะทำให้มีกำลังไฟฟ้าเพียงพอในการที่จะส่งเสริมการลงทุนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไฟฟ้าสำรองประเทศอื่นๆนี่จะมีอยู่ประมาณสักบางประเทศก็ 8% บางประเทศก็10บางประเทศก็12บางประเทศสูงสุดนี่ก็คือ15กำลังไฟฟ้าสำรองเขาจะมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยเขาจะกำลังสำรองอยู่ประมาณ10บางมลรัฐก็12บางมลรัฐก็8แล้วแต่อย่างในยุโรปบางประเทศก็เขาสำรองสูงสุดเนี่ยก็คือ 15% จากปริมาณที่ผลิตได้แต่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติกับต้องการที่จะเพิ่มกำลังไฟฟ้าสำรองขึ้นเมื่อต้องการจะเพิ่มไฟฟ้ากำลังสำรองขึ้นก็กำหนดออกมาว่าจะต้องมีการเพิ่มกำลังไฟสำรองขึ้นอีกเพิ่มเติมอีก 5,000 เมกะวัตต์นี่ผมต้องบอกเลยครับไอ้ตัวเลข 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยมันเริ่มต้นมาประมาณสักปี2555เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณามาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้นั่งพิจารณาและอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งรัดทำสัญญากับเอกชนเพื่อให้เอกชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ได้ตามกำลังสำรองที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้อนุมัติแผนไว้นั่นคือต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มทั้งกำลังไฟฟ้าสำรองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟโดยไม่มีกำลังไฟตกว่าอย่างนั้นถ้าฟังดูนี่ดีนะครับเมื่อได้อนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์มาแล้ว
นี่ผมเล่าให้ฟังนะก็มีการวิ่งกันไปในตลาดล็อบบี้คนนั้นก็อยากได้100เมกะวัตต์คนนี้ก็อยากได้700บางคนก็ลงทุนบินไปนะครับบินไปสิงคโปร์ไปพบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีขอโครงการนี้บางคนไปขอ500เมกะวัตต์บางคนไปขอ700เมกะวัตต์ปีชื่อเรียงกันมาใน 5,000 เมกะวัตต์นี้เขาก็ตั้งใจจะซอยออกเป็นหลายบริษัทความตั้งใจแรกนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกระทรวงพลังงานเนี่ยพร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็ตั้งใจว่าไอ้ 5,000 เมกะวัตต์ที่ได้มานั้นจะเปิดประมูลแยกเช่นบริษัทผลิตไฟฟ้า A เอาไป400เมกะวัตต์บริษัท B เอาไป100เมกะวัตต์บริษัท C ขนาดใหญ่มากหน่อยเอาไป700เมกะวัตต์บริษัทนี้เอาไป 1,000 เมกะวัตต์ความตั้งใจแรกเป็นอย่างนั้นเลยแต่กลายเป็นว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำนักอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยส่งสัญญาณมาที่กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรื่องไฟฟ้าสำรอง 5,000 เมกะวัตต์นี้ให้มีการประมูลรวมเจ้าดันทั้งหลายครับแทนที่จะแยกออกเป็นหลายๆบริษัทก็รวบมาเป็นเจ้าของบริษัทเดียวเลยนี่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในวงการไฟฟ้าและไอ้เรื่องไฟฟ้าตรงนี้นี่เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตินะครับไม่ได้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ไม่ได้เกี่ยวกับพลังลมไม่ได้เกี่ยวกับไฟฟ้าชีวมวลเป็นการผลิตจากก๊าซธรรมชาติล้วนๆท่านทั้งหลายครับเมื่อมีการเอารวบมาเป็นกองเดียวจากที่เคยจะแยก 5,000 ออกเป็นหลายกองแต่รวบ 5,000 เมกะวัตต์มาเป็นกองเดียวมันจึงเกิดคำสั่งลึกลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้บริษัทเข้าประมูลและบริษัทที่เข้าประมูลนั้นกลายเป็นว่าได้บริษัทเดียวท่านที่เคารพทั้งหลายครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยน้ำท่วมปากพูดเรื่องนี้ไม่ถนัดเลยเพราะการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจำนวน 5,000 เมกะวัตต์10ปีนั้นเกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยย้ำอีกครั้งนะครับการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจำนวน 5,000 เมกะวัตต์เพื่อเป็นพลังงานกำลังไฟสำรอง 5,000 เมกะวัตต์นี้เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อเซ็นสัญญากันเรียบร้อยเสร็จสิ้นในปี2556 6เดือนหลังของปี2556ในช่วงนั้นก็เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มมีการประท้วงเริ่มกันเยอะแยะแล้วครับตอนนั้นกปปส.นี่เร่งมากนะครับการประมูลไฟฟ้า
การประมูลซื้อขายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 5,000 เมกะวัตต์นี้ทำอย่างเร่งด่วนมากในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังลงถนนแต่ยังลงไม่มากตอนนั้นมีการประท้วงมีการอะไรกันโครงการนี้เร่งรวดเดียวจบแล้วก็มีการทำสัญญากันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับบริษัทเอกชนบริษัทกับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะซื้อไฟฟ้าจากบริษัทกับ 5,000 เมกะวัตต์ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร